ทุกคนตอนนี้อยู่บ้านสวนระเบิงแมวดูมันอ่อนนี่แมวพี่น้องระเบิงนี่แมวพี่น้องระเบิงหนูชื่ออะไรเดี๋ยวตั้งชื่อให้ชื่อว่าน้องลำซิ่งนะหนูชื่อลำซิ่งนะลูกนะโอเคไหมชื่อลำซิ่งไหมไม่น้องมึงหนูชื่อลำซิ่งนะชื่อลำซิ่งไหมกูเลี้ยงแมวก็เป็นกูเลี้ยงแมวก็เปลี่ยนมึงมันอ่อนอย่าไปร้องมันลูกลำซิ่งหนูชื่อลำซิ่งไหมถ้าหนูชื่อลำซิ่งโอ้เป็นน้องมึงนี่ที่บอกก่อนคือไม่เคยเลี้ยงแมวยักษ์เทียหรอกที่เนี่ยไม่เคยเลี้ยงแมวนะคะเลี้ยงยากบ่เบิ่งใจมันบ่ออกแมวเอ้าพี่น้องเอ้าโอ้ยเป็นยังสิเป็นยังไงลูกเธอก็เหม็นจ้ะกินตัวเธอเหม็นป่ะฉันอาบน้ำมาแล้วดินี่เช็คกินตัวเธอไหมทำไมเธอกุยจังน้องลำซิ่งมึงมันอ่อนมึงไปใส่เลยฉันเหม็นเธอนะลำซิ่งพี่น้องมันอ่อนเตงเรียกดิมันเอาโตมาถูเขาแต่ว่ามันกุยแฮงแต่เขาอาบน้ำแล้วนะมันกุยน้ำซิ่งไปหาไปหาปลาไปหาปลาเลยหนุนปลามาแล้วสำนักงานอยู่ทั้งคุณพี่น้องมองไฟแจ้งมันนี่มานอนบ้านสวนมันนี่แล้วก็ทีมงานเข่าบ้านสุขุนจ้าเพราะว่ามันบ่ไกลมืออื่นก็30กิโลก็เลยพากันเข่ามานอนสำนักงานบรรยากาศนะคะตอนดึกอากาศกำลังเย็นพี่น้องถ้าเกิดว่ามันหนาวนี่มันหนาวได้นี่อะไรนะคอยเนี่ยเพิ่นกำลังพากันมาจัดสวนยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเหลือลงหย่าลงนั่นลงนี่อีกอุ๊ยพี่น้องมึงมันบ่ไปใส่เลยอะไรลูกหนูได้กินข้าวบ่ซื้อข้าวมาไว้ให้มันกินหยังอาหารเปียกหรอเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยอ่ะมันอ้อนอย่างเดียวเลยมันมาเฟี้ยขาข่อยอยู่นี่เนี่ยข่อยเลี้ยงแมวบ่เป็นพี่น้องอยู่บ้านสวนค่ะป้าป้ามาแล้วมึงเห็นเฮียตุกเฮียตุกเป็นฝุ่นนั่นแหละดีมันจะไปอ่อนตัวเองขึ้นมาก่อนดิตัวเองขึ้นมาดิแล้วมันจะอ่อนตัวเองอ๋อแล้วน้ำกลนเขาเอาก็เลยจะได้เลี้ยงแมวตีเอาอะไรเหี้ยซิชูเปียกเลยจ้ะซิชูเปียกในกระเป๋านี่
มันกุยอยู่นี่เลยบ่เออเฝ้าบ้านเขาเปิดเขาเปิดบ้านขึ้นมาเห็นแต่แลนลงไปมาเรียกเหม็นแท้เออยังว่ากุยยังว่าจะไปอาบน้ำเลยมานี่ทุกทีหน่อยแล้วเป็นคนมักฮักฮักสัตว์เอาคือกุยเนี่ยเออยังกุยแฮงก็อาบน้ำเลยนะพรุ่งนี้มานี่แล้วจริงไหมกับบ่มีผู้ใดอยู่เนาะมาแล้วไปแล้วกินอาหารแล้วอยู่บ้านสวนพี่น้องมื้อนี้มานอนบ้านสวนจ้าไปหามื้ออื่นเอาไปติเอ้ามื้ออื่นเอาแม่ไปหาหมอพี่น้องไปเบิ่งชาปูนำคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ลาตีสวัสดีค่ะพี่น้องฝันดีจ้า